อีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวกับยูไนเต็ดอยู่ตอนนี้นะก็คือเอโดโดกามาวินก้านะออกเสียงแบบนี้นะกามาวินก้าตามนี้นะเข้าใจตรงกันนะ คือหลายคนบอกอ้าวแล้วเป็นฝรั่งเศสทำไมไม่แวงล่ะคือเจ๊เนี่ยไปถามจากกูรูเรื่องภาษาที่เป็นอาจารย์ของเจ๊เลยก็คือเจ๊หมวยมาเฟียรี่คอลัมนิสต์ชื่อดังของสยามกีฬาก็คือเป็นเพื่อนกับแกใน Facebook แล้วก็ติดตามแกแล้วก็ไปรบกวนแกอยู่เรื่อยๆเรื่องชื่อนักเตะเรื่องอะไรพวกนี้หลายต่อหลายคนก็พยายามจะออกเสียงให้มันเหมาะกับคนไทยที่สุดอย่างก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นอย่างบรูโน่ฟานันเดสบรูโน่ฟานองเดสบรูโน่ฟานันส์ถูกไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายสรุปคือบรูโน่ฟานันส์ตามนี้ถ้าเกิดออกเสียงตามที่เจ้าตัวออกเลยนะทีนี้เจ๊ก็ไปถามเจ๊หมวยว่าเจ๊หมวยกามาแวงก้าหรือกามาวินก้าดีจ๊ะเจ๊บอกว่ากามาวินก้าตามนี้นะเคลียร์นะเคลียร์นะคือเจ๊อธิบายมาบอกว่ามันไม่มีหลักภาษาเรื่องชื่อเฉพาะเหมือนคนที่อ่านยูริเตลมันส์และไปออกเสียงว่าติลมองอ่ะแหละมันไม่ใช่เตลมองมันคือติลมันส์แต่แล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่คนจะเข้าใจมันคือเขาเรียกอะไรภาษาที่มันเป็นชื่ออ่ะมันคือคำเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปตัดสินว่าเฮ้ยมึงพูดผิดกูพูดถูกอันนี้มันก็ไม่ 100% เสมอไปแต่ถ้าออกตามหลักไวยากรณ์ตามหลักที่เขา pronounce กันเนี่ยตีลมันส์คือถูกแล้วไม่ต้องไปตีลมองก็คือยูริตีลมันส์ส่วนเอดูโรกามาแวงก้าเนี่ยไม่ใช่หลายคนเข้าใจว่าเอ้ย VIN มันต้องแวงสิวะภาษาฝรั่งเศสตัว I เนี่ยมันออกเสียงเป็นแองถูกไหมแต่อันเนี้ยมันคือชื่อเฉพาะก็คือเอดูโรกามาวินก้านะตามนี้นะเขาบอกว่าเจ อธิบายเพิ่มเติมคือชื่อคนดำกับชื่อชาวเกาะจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสอย่างดิมิทรีปาเยตโตมาเลอมาพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ตามหลักภาษาเพราะถ้าตามหลักภาษาเนี่ยตัว T ของปาเยตเนี่ยจะเป็นไซเลนต์ T ก็คือจะเป็นปาเย่ถูกไหมหรือแบบโตมาเลอมาไม่ใช่เลมาอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เรียกกันเป็นปาเยตเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะตามนี้นะเอดูโอโดกามาวินก้านะจ๊ะเคลียร์นะโอเคก็เป็นนักเตะถนัดซ้ายวัยเพียง18ปีที่มีเชื้อสายคองโกปัจจุบันสวมหมายเลข10ให้กับทีมอย่างแรนส์ทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสนะก็อยู่กับแรนส์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเด็กปั้นเลยอ่ะนะเป็นเด็กปั้นเลยสำหรับเอดูโดกามาวินก้านะสัญญาของกามาวินก้าจะหมดในช่วงจบฤดูกาลหน้าก็คือ2022ทำให้ตอนนี้เจ้าตัวมีมูลค่าอยู่ในตลาดเนี่ยราวๆ55ล้านยูโรหรือประมาณ45ถึง50ล้านปอนด์เพราะเหลือสัญญาปีเดียวแต่ในวัยแค่18ปีนั้นทำให้มูลค่าของเขาอาจจะผันผวนกับสัญญาที่เหลืออยู่ได้และตอนนี้เนี่ยเต็ง1ไม่ใช่ยูไนเต็ดนะเป็นข่าวจริงแต่เต็งหนึ่งยังคงเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่ยังคงเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่นะสำหรับกามาวินก้านะฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับแรนส์ไปทั้งสิ้น39นัดยิงได้1ประตูกับ3แอสซิสต์ก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์เชิงรับก็แล้วกันใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นมิดฟิลด์เชิงรับรูปร่างสูงใหญ่นะ182ถนัดเท้าซ้ายเจ๊ไปดูคลิปดูได้ดูถ่ายทอดสดบ้างกับแรนแต่ว่าไม่กล้าพูดว่าได้ดูเต็มๆเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันแหละลีกเอิงมันก็หาดูยากได้ดูบ้างแต่ว่าดูจากในไฮไลท์รวมๆแล้วเอางี้เหมือนป็อกบาใช้คำนี้ก็แล้วกันเล่นคล้ายๆป็อกบาแต่ถนัดซ้ายแล้วก็จังหวะเกมรับดีกว่าป็อกบาส่วนเกมรุกก็เลี้ยงกินตัวได้เปิดบอลสั้นสลับยาวได้แข็งแรงเพราะว่าเป็นฝรั่งเศสเชื้อสายคองโกด้วยก็แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็เป็นถ้าในภาษา FM Football Manager เขาใช้คำว่า Wonder Kids ก็คือดาวรุ่งมหัศจรรย์อะไรประมาณนี้เนาะนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะต้องบอกแบบนี้นะยังไม่มีอะไรแน่นอนใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับข่าวของก
การมาวินก้านะก็เพิ่งออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสำหรับประเด็นนี้นะเอดูอาร์โดกามาวินก้านะเดี๋ยวไล่ดูให้สักครู่นะเป็นข่าวที่สื่อในฝรั่งเศสเขาเล่นนะข่าวเนี้ยก็คือเป็นโมฮัมเม็ดบูฮับซีนักข่าวของ RMC Sport ในฝรั่งเศสเขาบอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยสนใจวันเดอร์คิดวัย18ปีของแรนซ์อย่างจริงจังและกำลังจะพบกับเอเย่นของกามาวินก้าซึ่งเอเย่นเนี่ยก็คือโจนาธานบาเน็ตซึ่งเป็นเอเย่นของหลายต่อหลายคนนะรู้สึกจะเป็นเอเย่นของแกเดบเบลด้วยแต่กับยูไนเต็ดเนี่ยลุคชอดีนเฮนเดอร์สันดานิลเจมส์ทาริสชองอีธานแลดแล้วก็อองโตนีอีลองกาหรือว่าแอนโทนีอีแลงกานั่นแหละคนเดียวกันแซงแช็กแมงยังเป็นเต็งหนึ่งของกามาวินก้าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากย้ายประเทศถ้าจะย้ายทีมก็ขอเล่นในลีกเอิงแล้วแรนเนี่ยมันก็ต้องอัพขึ้นไปไม่โมนาโกมักเซยลียงลิวก็เปเชมันก็มีอยู่เนี่ยเพราะแรนเนี่ยก็เป็นทีมระดับท็อป10อะแต่ทีมที่พีคสุดก็คือปารีสแซงแช็กแมงและตอนนี้เนี่ยอย่างที่จิ๊บบอกไปเหลือสัญญาแค่ปีเดียวจบปี 2021-2022 ฤดูกาลหน้าเนี่ยจะย้ายตัวฟรีเอาง่ายๆแค่มกรา2022เนี่ยกามาวินก้าก็สามารถเจรจากับทีมไหนก็ได้ฟรีๆเลยเพราะนั้นถ้าแรนต่อสัญญาไม่สำเร็จขายปีนี้ยังได้เงินติดไม้ติดมือ450ล้านปอนด์ก็ยังดีอันนี้เป็นข่าวล่าสุดซึ่งถ้าถามตอนนี้หลายคนถามคำถามเดียวกันคือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับโอกาสของกามาวินก้าในการจะย้ายมาเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดถ้าณตอนนี้นะโอกาสคือ50-50ที่พูดแบบนี้เพราะอะไร50คือมีโอกาสได้กับ50คือไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มเจรจามีข่าวให้ความสนใจจริงแต่ยังไม่ได้ลงมือและยังไม่ได้เจอเอเย่นอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ได้เลยก็ไม่ได้จะบอกว่าได้แน่ๆก็ไม่ได้เพราะนั้นมัน50-50ข่าวจากฝั่งฝรั่งเศสที่ปล่อยมาอาจจะเป็นการกดดันแรนส์ในการต่อสัญญาใหม่กับกามาวินก้าก็ได้เราเคยเห็นเคสแบบนี้บ่อยครั้งนักเตะคุยกับเอเย่นไปบอกสื่อว่าเฮ้ยช่วยหน่อยวะโพสให้สักนิดนึงว่าทีมนั้นสนใจฉันทีมนี้สนใจฉันแล้วเดี๋ยวต้นสังกัดที่แท้จริงก็จะทนไม่ได้ต้องต่อสัญญาออกไปอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่เจ๊ยังเชื่อว่าดีลนี้ถ้าจะเกิดขึ้นไม่น่าใช่ยูไนเต็ดที่ได้ตัวกามาวินก้าโอกาสน่าจะเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงมากกว่าอันนี้นี่จากประสบการณ์จากความรู้สึกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ยูไนเต็ดเองคงไม่บ้าพอที่จะไปดิวกับกามาวินก้าทั้งที่ดิวของเจดอนซานโชเนี่ยยืดเยื้อมา2ปีแล้วนึกออกไหมคือโอเคมันเป็นการทำตลาดที่ดีในการคุยเจรจากับ 3-4 นักเตะ 3-4 เอเย่นเพื่อจะเสริมความแกร่งให้กับทีมแต่ว่ามึงเอาซานโชก่อนไหมมึงเอาซานโชก่อนตรงนี้นะเพลียมากเพราะว่าคือตัวซานโชเองเนี่ยเขาแบร์ไตไฮเทคมานานแล้วว่าเขาอยากจะมาอยู่ดอร์ทมูนด์เองก็บอกแล้วบอกว่าขายถ้าได้เงินมาผ้าหลุดอยู่แล้วยูไนเต็ดเองก็ไปต่อเขาจะเอา80ล้านปอนด์มึงก็ยื่นไป67เขาจะเอา77มึงก็ยื่นไป75อะไรอย่างเงี้ยคือกวนตีนเขา จนเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปขายให้ซิตี้คืนทีมเดิมหรือเปลี่ยนไปขายให้ทีมอื่นเดี๋ยวก็สบายกันอีกทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องซานโชคือFirst priority คือเป้าหมายแรกสิ่งแรกที่ทีมงานยูไนเต็ดต้องจบดีลนี้ให้ได้ก่อนแล้วกามาวินก้าเอ่ยวารานเอ่ยใครต่อใครเอ่ยที่เป็นข่าวค่อยว่ากันส่วนหลายคนบอกว่าเกมรับมีเยอะแล้วทั้งเฟรดทั้งแม็กทอมไหนจะมาติดที่มีสัญญาอยู่กับทีมอีกป็อกบาก็ยังอยู่มีเจมส์การ์เนอร์ขึ้นมาอีกเจ๊มองว่ารวมถึงดอนนี่ฟานเดเบคอีกคนนึงที่นั่งสำรองจนตูดตอนนี้เป็นตาปลาหมดแล้วคือเจ๊มองว่าถ้าเสริมมาเนี่ยแปลว่าต้องมีการพูดคุยกับป็อกบาประมาณนึงแล้วและอาจจะไม่ลงตัวเพราะถ้ากามาวินก้าย้ายมาแล้วป็อกบาก็ยังอยู่ฟานเดอร์เบคไม่ได้เล่นมันจะกระทบชิงหลายอันซึ่งถ้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเนี่ยมันดีแต่โอเล่จะมีวิธีการจัดการกับเรื่องนักเตะได้ดีจริงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเพราะการซื้อตัวเนี่ยโอเล่ซื้อมา3คนบ้าง2คนบ้างมันยังได้ใช้ไงแต่พอซื้อมาเยอะๆมาสุ่มไว้แล้วพอไม่ได้เล่น
โอกาสที่มันจะมีคลื่นใต้น้ำหรือความไม่ราบรื่นในห้องแต่งตัวมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีใช้คำนี้ก็แล้วกันถ้าป็อกบาไม่ต่อสัญญาแล้วปีนี้ต้องขายมันก็เหมือนดีลเดียวกับที่แรนส์เขาจำเป็นอาจจะต้องขายกามาวินก้านี่แหละเพราะสัญญาไม่ต่อนักเตะอย่างบรูโน่ฟานเดอร์เบกพวกนี้สัญญาระยะยาวอยู่แล้วไหนจะเฟร็ดแม็กทอมมิกมาร์ติชก็ยังมีสัญญาอยู่เพราะนั้นต้องคิดเผื่อด้วยเพราะมันชีวิตจริงมันไม่เหมือนเล่นเกมที่ไม่เป็นไรกูซื้อมาก่อนซื้อมาเยอะแล้วก็มันไม่มีความสุขขึ้นมามันคือคนไงมันไม่ใช่เหมือนในเกมที่เราสามารถละเลยได้เพราะนั้นรอดูเจ๊ดำมองว่ามีมูลมีข่าวนี้จริงแต่ไม่มีอะไรที่มันคอนเฟิร์มหรือคืบหน้าไปกว่าที่เราทราบคือกามาวินก้าอยู่ในความสนใจของแมนยูไนเต็ดโอเคเคลียร์นะเรื่องกามาวินก้าตามนี้นะ